รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยววันนี้ตามมาเช็คอินนะจ๊ะมามาเลเซียทั้งทีไม่มามาละกาไม่ได้แล้วเมืองที่แบบมากมายไปด้วยประวัติศาสตร์วันนี้ตามเรามาเช็คอินที่นี่เลยค่ะคอร์ทยาร์ด by Marriott มาละกาแค่เห็นก็น่าพักแล้วนะเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวนะขนาดนี้เป็นเชนเดียวในมาละกานอกนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นโลคอลแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นในเครือของ Marriott ซึ่งน่าพักมากๆไปงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันทิพยประกันภัย Oasis Spa Thailand สำหรับใครที่จะมาเที่ยวแบบเราอย่างนี้นะคะแบบมามาละกาอย่างเงี้ยก็บินมาจากกรุงเทพพอมาถึงสนามบินที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะก็สามารถนั่งรถบัสตรงมาได้เลยนะเขามีรถบัสตรงจากสนามบินมาที่นี่เลยใช้เวลาน้อยกว่าเข้ามาจากในเมืองด้วยนะก็คือเรามาจากในเมืองใช่ไหมนั่งรถอาจจะประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้ามาจากสนามบินอ่ะชั่วโมงเศษแค่นั้นก็มาถึงที่มาละกาแล้วก็สามารถมาที่นี่ได้เลยซึ่งก็ไม่ได้ไกลเนาะคือถ้าใครแบบมาเที่ยวมาเลเซียอยู่แล้วอ่ะก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลยซึ่งบริเวณชั้น8ค่ะของโรงแรมนี้ขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่ามุมนี้มุมชิลต้องเรียกว่ามุมชิลวันไหนแบบเอ้ยอากาศไม่ดีหรืออยากจะนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาตรงนี้ได้มันเป็น rest area ที่ทุกคนมานั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นนั่งกินลมชมบรรยากาศได้หรือว่าออกกำลังกายเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นว่าตรงนี้มีจิมมีสระด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าชั้น8ของโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ทุกอย่างของโรงแรมอย่างบางทีเป็นมุมนั่งเล่นสระตรงนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้พูลของโรงแรมซึ่งเป็นสระยาวขนาดแบบนี้เลยคือเล่นแล้วก็สามารถชมวิวชมตึกรามบ้านช่องเนี่ยเข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิดส์พูลเนาะเนี่ยอ้อมไปถึงเลยตรงกลางก็จะเป็นมุมแบบว่านั่งเล่นพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่หรือว่าบางวันคนอยากจะชิลเฉยๆก็มานั่งเล่นเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเตียงเอาไว้ให้คนได้แบบเอกเนกอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของชั้น8อย่างที่บอกไปนะคะมีสระน้ำแล้วก็มีจิมด้วยจิมที่นี่เนี่ยสเปซเยอะมากเลยตรงกลางนี่เล่นสามารถเล่นโยคะอะไรได้เลยพื้นที่เยอะมากแล้วก็พวกเครื่องเล่นเนี่ยก็สามารถชมวิวเมืองได้เลยอุปกรณ์ก็ครบเลยค่ะที่นี่เปิด24ชั่วโมงเลยก็เผื่อใครนอนไม่หลับมาเล่นตอนกลางคืนสามารถเลยค่ะมาถึงมะละกานะคะอาหารมะละกาเนี่ยเราต้องได้ชิมเพราะว่ามะละกาได้ชื่อว่าเป็นฟู้ดเดสติเนชันค่ะแต่ว่าที่คอร์ทยาร์ดเนี่ยเขาจะมีเมนูอะไรเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงนี่เราอยู่กับเชฟบูนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเชฟบูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับNice to meet you. Nice to meet you. Okay. I heard that this is the first time to interview, yeah? Yes, yes. Yeah, this is the first time. Easy. All right. Easy. So, Chef, how many restaurants Cod Yard have? We have one coffee house, one club lounge, and banquet hall. Okay, so that's it we have here. And one big restaurant. Yeah, one big restaurant over here. So...I just told my audience like Malaga is like it's the food destination. So what I expect to see to eat at Cod Yard? Okay, we have a menu here, and we have a lot of Asian food. Yeah, and Malaga food also. You can see, you can get from here. Yeah. So today we like to present for you is our local food. One of the food is like a satay.This is a satay. Our satay different because our satay is more bigger. I mean from here lah, local from here. Okay, so this is our different. We have two type. One is chicken, the other one is beef. Okay. Another one I would like to present is our Nyonya Laksa. Yeah, it's like a jumbo, you know, very big.You can see the jumbo. Yeah, jumbo menu. Jumbo laksa. Yeah, jumbo laksa is. What is laksa? Laksa is a noodle soup with the you know the paste
the flavor like coconut flavor, rich. Okay. But you put the seafood, yeah? Yeah, with the seafood, correct. Oh, okay. And then another one is our local food also, asam pedas. But from the menu, guests can choose spicy or not spicy, yeah? Yes, you can choose, yeah. This is good. So this is the first menu that you want to present, yeah? This is, what do you call this menu? This is what we call laksa, nyonya. Nyonya laksa, right? One of the dish were from our local country, Melaka. Mm-hmm. Okay, full flavor with the sauce, which is rich for the coconut taste. And we have here, we have a prawn, clam, mussel. Then we have a fish cake and then some veggie and a broad egg. Ah. Yeah, if you like the more spicy, then we have some chili paste here. Mm-hmm. The next menu is called asam pedas, which is one of the local dish from Malacca also. Mm-hmm. Yeah, so the taste will be a bit spicy, sour. So when you serve, all this? Yeah, we serve like this. Mm-hmm. And together with the fried rice and some, the cracker, fish cracker here. Mm-hmm. And also we have the sambal over here, the chili paste, which is chili paste. For some guests, maybe they like a bit more spicy. Chef, you told me your satay is bigger than anywhere in Malaysia, but it's similar. As I ate last night, it's like this. Oh, really? Oh, yeah. Come on, I show you our satay. How bigger? This is our satay. Oh. This is satay from Koyat Marriott by Marriott Melaka. Oh. ของเขาใหญ่กว่าจริงๆด้วยอ่ะเมื่อคืนกินไป6ไม้กินอันนี้ไป6ไม้อันนี้ไม้เดียวโอเคเดี๋ยวเชฟจะปิ้งแล้วนะดีมากครับโอเคในส่วนของซอสเนี่ยเขาจะต่างจากที่อื่นเดี๋ยวถามเชฟดีกว่าเชฟ how different between two kind of sauce different of the sauce is we have two type one is like a local normal sauce peanut which is peanut sauce yeah the other one is our special sauce is like a sauce belimbing which is we have some belimbing which is like aBlimbing land and the pineapple, yeah, the taste will be a bit more sour. So the difference is between here, okay, peanut and the blimbing. Chef, which one is special? This is a special sauce, which is a sauce blimbing, and this is like a local normally, sauce. Normally, when you eat, you do like this or you...Yeah, normally guests you will cut it slowly piece by piece. Yeah, because it's too big. เดี๋ยวลองเนี่ยอันนี้ special sauce. Yeah. Special sauce. เผ็ด. Spicy. By the way, this is good.Okay. This is very good. Thank you. Oh, without this is also good. Let me try the peanut sauce. Yeah. Okay. This one is better. Yeah, different, right? Yeah, okay. This one. Okay. It's better. Okay. By the way, I love it. So two, that's enough for me.Okay. So today I would like to say thank you. Thank you. You're welcome. ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวไปดูห้องเขากันหน่อยดีกว่าค่ะทั้งหมดนี่มีประมาณ287ห้องเยอะเนาะแล้วก็5รูมไทป์ป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรูมไทป์แรกกันเลยค่ะมาดูห้องแรกกันเลยค่ะ straight double room ที่นี่เขาก็เรียกเป็น double room เป็นแบบนี้เลยนะเขาไม่ได้เรียก twin เมื่อกี้ถามแล้วเพื่อความชัวร์ก็เลยงงเอ๊ะเขาเรียกอย่างนี้เหรอใช่เขาบอกว่าแบบนี้แหละ straight double room จะเป็นห้องที่เตียงค่อนข้างใหญ่เนาะคือปกติถ้า twin เตียงมันจะประมาณนี้ใช่ไหมไอ้นี่คือแบบเตียงใหญ่เลยอ่ะเออเตียงใหญ่เลยก็เอาเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ
ขนาดของห้องก็กำลังพอดีเลยค่ะสำหรับ2คนมาเที่ยวเพราะว่าคนมามาละกาเขาไม่ได้อยู่ในห้องแบบในรีสอร์ทอะไรเงี้ยเนาะเขามาปุ๊บแล้วเขาออกไปเที่ยวเมืองเก่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งการตกแต่งโดยรวมนะคะก็จะเป็นแบบคอนเทมพอรารีเขาก็เอาแบบภาพบ้านในเมืองเนี่ยมาตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกคุมโทนสีเนี่ยก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาลเทาอะไรพวกเนี้ยเอิร์ธอะไรแบบนี้เป็นต้นน่าสนใจตรงนี้นี่ไฮไลท์พิลโลเมนูจ้ะเธอคิดว่าเขามีหมอนให้เลือกกี่แบบเขามีให้เลือก6แบบนะมีชาโคลแบมบูซอฟต์เมมโมรีด้วยนะเธอซอฟต์เมมโมรีมีซอฟต์พิลโลฮาร์ดพิลโลเพราะบางคนชอบนอนหมอนแข็งบางคนชอบนอนหมอนนิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรสนิยมการนอนของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอสามารถเลือกได้ใน6เมนูนี้จริงๆมีหลายอันน่าสนใจเช่นอันนี้เนี่ยเขาเรื่องก็เป็นอีกโรงแรมนึงเนาะที่รณรงค์เรื่องซัสเทนเช่นเราเข้ามาเรายังไม่ค่อยเห็นไหนพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่ทุกอย่างก็จะอยู่บนหัวเตียงเนาะมีที่เสียบ USB อะไรอย่างเงี้ยทันสมัยร่วมสมัยมินิบาร์ก็ไม่จริงๆก็จริงๆอย่าเรียกมินิบาร์เลยเนาะเดี๋ยวนี้โรงแรมเขาตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยทุกคนก็จะแบบกระทัดรัดเล็กแล้วก็อันนี้ก็ยังมีชากาแฟให้เนาะอันนี้มีน้ำดื่มให้นะคะก็จะเป็นห้องที่สามารถเห็นวิวของทะเลฝั่งนี้ได้หลายคนยังไม่รู้ว่ามาละกาก็อยู่ติดทะเลเนาะก็ต้องอยู่ติดสิโปรตุเกสเคยมาโปรตุเกสเดินเรือมาเนาะเมืองที่โปรตุเกสแวะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ติดทะเลจริงๆถ้าอากาศดีเขาบอกฝั่งนี้จะเห็นวิวซันเซ็ตด้วยก็มีเก้าอี้นั่งให้นะคะตรงนี้เป็นส่วนของแบบนั่งชิลเผื่อแบบไปเที่ยวกลับมาเหนื่อยๆนั่งชิลนั่งเล่นตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะสำหรับทำงานได้มีโคมไฟให้นะคะก่อนจะไปดูห้องน้ำนี่ดูอันนี้ก่อนจริงๆอ่ะเขามีเตารีดไทยเนาะขนาดเป็นรูมไทยแบบว่าแบบเริ่มต้นอะไรอย่างนี้มีสลิปเปอร์ให้แล้วก็แน่นอนนะทุกโรงแรมก็ต้องมีไฟฉายก็ถ้าห้องขนาดประมาณนี้สเกลห้องน้ำก็จะประมาณนี้เลยอเมนิตี้มีให้ครบนะคะครีมอาบน้ำแชมพูครีมนวดผมรวมถึงมีพวกสบู่โลชั่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนของชาวเวอร์ก็จะแยกเป็นสัดส่วนค่ะแยกไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกสักรูมไทป์นึงแล้วกันเนาะซึ่งน่าจะเป็นห้องเรานี่แหละที่เราพักไปเมื่อกี้เราดูแบบ2เตียงกันไปแล้วเนาะแต่ว่าห้องรูมไทป์เดียวกันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเตียงใหญ่แล้วซึ่งก็ใหญ่นะแต่ถ้ากับคนมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะก็ห้องแบบโน้นก็น่าจะเวิร์กกว่าแต่อันนี้เป็นหมอนอีกแบบนึงแล้วนะสังเกตเมื่อกี้หมอนจะเหมือนอันนี้จะยวบเลยยวบเหมือนแบบขนห่านขนเป็ดขนห่านอะไรเงี้ยแบบยวบมากเลยน่านอนมากแล้วก็ที่ต่างกันก็คือตรงนี้เป็นเหมือนเป็นโซฟาเบสซึ่งทำเป็นเอ็กซ์ตร้าเบสได้เลยอะคือสมมติว่ามา3คนใช่ไหมตรงนี้เป็นเตียงลูกได้เลยนะเราว่ามันกว้างมากเลยนะเนี้ยก็อันนี้แหละค่ะที่เป็นต่างกันแต่วิวอะไรยังเหมือนกันเลยค่ะยังมองเห็นโซนเมืองกงเมืองเก่าได้มองเห็นทะเลเหมือนกันมาดูอีกห้องนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราพักพอดีเลยเป็นห้องสวีทเนาะก็เลเยอร์เขาเนี่ยเข้ามาข้างหน้ามีห้องน้ำหนึ่งห้องตามภาษาห้องสวีทก็จะแบบว่าห้องจะใหญ่แล้วก็จะมีห้องน้ำสองห้องนะเนี่ยมีห้องน้ำข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวมีในห้องนอนเราอีกห้องหนึ่งแต่ใดๆคือโคมไฟนี้มากเลยอะและดูอลังการงานสร้างมากเลยโคมไฟก็จะอยู่ตรงแบบอันนี้เลยค่ะเป็นโต๊ะแบบเพราะตรงนี้เป็นเหมือนแบบห้องนั่งเล่นก็จะมีโซฟาซึ่งก็เป็นเตียงเสริมได้เช่นกันนะถ้าใหญ่ขนาดนี้เป็นเตียงเสริมได้เลยสเปซเหลือเยอะมากสเปซแบบว่าทิ้งกว้างมากเหลือเยอะมากห้องนี้เนาะโทนของเขาอ่ะเขาจะเป็นโทนแบบเอิร์ธทั้งห้องเลยบ้านเนี้ยก็จะเป็นเพราะว่าตัวคอร์ทยาร์ดเองเนี่ยเขาจะเป็นลุคแบบว่าเป็นบิสเนสโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะไม่แบบฉูดฉาดไม่ให้แบบสีให้มันแบบว่าจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเขาก็จะมีน้ำดื่มให้นะคะซึ่งมันแบบโอ้โหแบรนด์ดีมากเลยแล้วก็ตะกร้าผลไม้ที่เป็นแบบว่าเป็นของต้อนรับอะไรอย่างงี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นการต้มน้ำให้มีเครื่องทำกาแฟให้มีแคปซูลกาแฟให้นะคะชากาแฟมีให้ครบจะหาน้ำแข็งก็รูมเซอร์วิสเลยเขาเขียนเอาไว้มาดูส่วนของห้องนอนค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปอ่ะพอเป็นสวีทเนี่ยมันเป็นสัดส่วนตรงนี้สามารถเลื่อนมาปิดได้เผื่อว่าเฮ้ยพ่อแม่นอนข้างในแล้วแบบเสริมเตียงนอกให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปิดเป็นสัดส่วนได้นะคะเข้ามาก็เตียงน่านอนที่สุดหมอนอย่างที่บอกไปที่นี่6แบบที่สามารถขอได้อันนี้เขาให้หมอนอะไรมาต้องดูก่อนว่ามีแบบหมอนแบบแข็งกับหมอนแบบ
นิ่มอะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกหมดห้องรูมไทป์นี้ก็จะมีบาร์โดรบให้ด้วยมีเตารีดสลิปเปอร์ครบครันแหมตอนแรกคิดว่าแบบไอ้ตรงนี้เป็นคิดว่าเป็นผนังนะเนี่ยคิดว่าเป็นผนังเลยมีทีวี2เครื่องข้างนอก1แล้วก็ตรงนี้2โต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถนั่งทำงานตรงนี้ได้แล้วก็นั่งชิลตรงนี้ได้นี่นั่งชิลเหม่อมองมะละกาอะไรอย่างเงี้ยวาสโกดากาม่าขึ้นพอร์ตตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำก็สมกับขนาดห้องเวลาห้องสเกลใหญ่ขึ้นมาเป็นสวีทเนี่ยห้องน้ำจะกว้างขึ้นซิงก์ก็จะเป็น2ซิงก์แล้วอเมนิตี้เหมือนกันค่ะเหมือนกับห้องนู้นเนาะแค่แบบต่างกันตรงแค่มี2ซิงก์และที่ต่างกันก็คือมีบาร์ทับนี่อเมนิตี้ก็มีให้ห้องเมื่อกี้ก็มีให้ครบแบบนี้นะคะแชมพูครีมนวดครีมอาบน้ำก็ประมาณนี้อันนี้เป็นห้องแบบสวีทค่ะซึ่งน่าพักไหมน่าพักอันจริงคือน่าพักเลยก็เผื่อใครมามาละกาลองเลือกดูแล้วกันแต่ทั้งหมดเนี่ยใน287ห้องเนี่ยเขามี5รูมไทป์ก็ลองคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาว่าเราถูกตาต้องใจแบบไหนเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนะไม่มีใครคิดหรอกว่าจะแบบฉันจะต้องป่วยฉันจะต้องเจอนู่นนี่นั่นแต่เรื่องแบบนี้มันคาดการได้ไหมมันคาดการไม่ได้เกิดเธอปุ๊บปั๊บรับโชคป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรที่มันกระทันหันโดยที่เธอไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วถ้าเธอไม่มีประกันอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเชงเก้นนะเพราะเชงเก้นเนี่ยเขาบังคับให้เธอซื้ออยู่แล้วใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยพอเขาไม่ได้บังคับให้ซื้ออะเธอก็จะไม่ซื้อไงเพราะเธอรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเธอก็จะแบบโอ๊ยไม่เอาหรอกแต่ถ้าเกิดปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาแล้วเธอไม่มีประกันอันนี้เรื่องใหญ่กว่าทางที่ดีเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศนะฉันว่ามีประกันการเดินทางไปต่างประเทศไว้ก่อนเอาเพื่อความอุ่นใจอย่างของพี่พยาประกันภัยเนี่ยเธอซื้อประกันเนี่ยถูกมากเลยนะขั้นต่ำอ่ะ163บาทแล้วเธอรู้บอกว่าความคุ้มครองในค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ 500,000 บาทเริ่มต้นเนี่ย163บาทเนี่ยเออแต่คุ้มครองขนาดนี้เนี่ยหาที่ไหนได้อีกเอาเป็นว่าถ้าเธอเดินทางไปต่างประเทศเนาะเพื่อความอุ่นใจเธอคลิกไปซื้อไว้ก่อนที่เว็บไซต์ tipinsure.com โดยทิพยประกันภัยเพิ่งกลับจากบาหลีค่ะก็ไปบาหลีรอบนี้โอ้โหเลือกที่พักหลากหลายรูปแบบหลากหลายโลเคชั่นหลากหลายราคามากเลยค่ะที่บอกแบบนี้เพราะว่าเรากระจายทุกมุมเลยนูซาดัวคูต้าอูบุตแล้วก็ขึ้นเหนือไปทางมุนดุกอีกคือเรียกว่าอยู่หลายวันแล้วก็จองที่พักหลากหลายแบบมากมีทั้งแบบโรงแรมรีสอร์ทเป็นแบบบังกะโลก็มีนะฉันพักตรงอุบุตก็แบบเป็นแบบบังกะโลเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็คือจองผ่าน booking.com เลยค่ะเป็นเว็บไซต์จองที่พักและแอปพลิเคชันที่มีที่พักให้เลือกแบบหลากหลายมากเลยอ่ะคือหลากหลายราคาด้วยแล้วก็แบบเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราใส่ไปเลยโลเคชันนี้อ่ะสมมติจะพักที่อุบุตใช่ไหมคะก็ใส่ไปเลยที่อุบุตเอาเป็นแบบไหนราคาประมาณไหนมีอาหารเช้าไหมเลือกได้หมดเลยแล้วเขาก็จะบอกพี่กัดด้วยว่าอยู่แถวไหนอะไรยังไงแต่สำคัญกว่าคือชอบตรงที่ booking.com เนี่ยเขาจะมีที่พักพวกสายกรีนสายกรีน sustainability เนี่ยเยอะมากเลยค่ะถูกใจสายกรีนแน่นอนเขาก็จะมีสัญลักษณ์เอาไว้นะสำหรับที่พักประเภทนี้เผื่อใครจะไปบาหลีค่ะก็ลองคลิกเข้าไปจองได้ที่ booking.com ค่ะสำหรับใครที่อยากไปท่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองนะคะเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าเลยซึ่งเป็นบริษัททัวร์นะเดือนพฤษภาค่ะเผื่อใครอยากจะไปล่องเมดิเตอร์เรเนียนกับเรานะคะกับเรือคอสตาคอสคาน่าก็ช่วง 4-14 พฤษภาค่ะเป็นการล่องเรือสำราญไปใน3ประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสนะคะ3ประเทศนี้สวยทุกพอร์ตที่แวะค่ะณจากนั้นในเดือนมิถุนายนนะคะเราก็มีล่องเรืออัลบาทรอสเอ็กซ์พีดิชันไปที่เกาะสวาบาดค่ะเป็นเกาะที่อยู่ขั้วโลกเหนือเลยเพราะตรงนี้หนาวแต่ก็สวยไปดูหมีขั้วโลกเหนือกันเนาะที่เกาะสวาบาดค่ะใครอยากไปกับเราก็สอบถามมาได้19-29มิถุนายนถ้าจำไม่ผิดค่ะจากนั้นค่ะช่วงเดือนตุลามีทริปไปดูแสงเหนือที่หมู่เกาะโลฟอร์เทนเผื่อใครอยากจะไปกับเราก็เป็นทริปที่ปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่แสงเหนือกระฉูดที่สุดไม่ไปได้ยังไงนะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะที่จะไปถ้าใครไปหมู่เกาะโลฟอร์เทนกับเรารวมถึงอาจจะมีทริปช่วงต้นพฤศจิกาเนี่ยไปไฮ
ไฮกิ้งที่ย่าติงด้วยเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามมาได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปี2024ที่เราจะเดินทางไปด้วยกันใครสนใจมาทริปไหนนะคะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะขอโปรแกรมมาได้อย่างเช่นที่ขึ้น LINE Juicy Journey เนี่ยมาขอโปรแกรมได้หรือจะ IG การ underscore ของทองFacebook การคลับค่ะทุกช่องทางสามารถติดต่อมาเพื่อขอโปรแกรมได้หมดเลยค่ะ yeah. พิพยประกันภัย Oasis Spa Thailand จริงๆนั่งรถมาจากที่ขอดยาร์ดเนี่ยประมาณสัก5นาทีน่าจะได้ค่ะใกล้มากเลยโรงแรมอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พักที่คอร์ทยาร์ดแล้วมาเที่ยวมะละกาเนี่ยนะคะคืออยู่ในวิสัยที่เดินเที่ยวได้นั่งรถก็ใกล้จะเดินมาก็ได้ก็จะอยู่ในย่านเมืองเก่าเลยอย่างตรงนี้ดัชสแควร์นะคะก็เป็นเหมือนแบบเซ็นเตอร์ของคนที่มาเที่ยวมะละกาเนี่ยก็จะต้องมา explore ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามะละกาเป็นเมืองมรดกโลกเนาะก็จะมากมายไปด้วยเรื่องของอดีตอย่างเช่นมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสดัชอังกฤษมีญี่ปุ่นด้วยซึ่งเห็นไหมคะมากมายหลายส่วนใดๆก็ตามคือมุมนี้ก็จะเป็นสีสันคาร์โลฟูเป็นภาพจำของมะละกาว่าคนมามะละกาต้องเห็นอาคารเก่าๆพวกนี้สีเนี้ยเดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นสีนี้นะคะเดิมทีเป็นสีเทาขาวแต่ช่วงที่อังกฤษเข้ามาเนี่ยอังกฤษก็แบบอยากรีโนเวทอะไม่เอาแล้วสีขาวก็มีไอเดียว่าทาสีไหนดีที่มันแบบไม่เลอะง่ายดูแลง่ายก็เลยกลายเป็นโทนสีแดงอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาตั้งต้นกันตรงนี้นะไม่มีใครไม่มามะละกาแล้วไม่มาถ่ายรูปตรงนี้อ่ะเราว่ามีหอนาฬิกาแล้วก็มีบางอย่างที่มันเป็นอิทธิพลของพวกดัชเช่นกังหันอยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เราเดินขึ้นมาตรงจุดที่เคยเป็นทาวน์ฮอลล์นะตรงนี้แต่ตอนนี้เป็นมิวเซียมไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเห็นหลายๆจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นเห็นไอ้ตรงสะพานเนี้ยสะพานที่รถข้ามเนี้ยแต่ก่อนแต่ที่พวกมาเลเซียเดิมดั้งเดิมเลยสร้างเนี่ยจะทรงสูงนิดนึงแต่ทีนี้พอพวกดัชเข้ามาโปรตุเกสเข้ามายังไม่ทำอะไรดัชเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนเป็นไม้แล้วแบบว่าเปิดได้เปิดสำหรับเก็บแท็กเก็บแบบเวลาเรือเวลาขนส่งสินค้าแต่ก่อนเนี้ยเขาจะล่องผ่านตรงนี้ใช่ไหมใครจะมาค้าขายกับมะละกาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครไม่จ่ายแท็กอะไรเงี้ยประตูไม้ก็จะไม่เปิดนี่เลยตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรต่างๆของเมืองหลายๆอย่างเลยก็เดี๋ยวไปดูกันเขาบอกมีต้นมะขามป้อมนี่อยู่ข้างหลังนี้นี่ไปเป็นมะละกาทรีแต่จริงๆคือต้นมะขามป้อมนี่แหละเราเดินขึ้นเขามาเนาะจริงๆอ่ะมะละกาก็จะเดินเที่ยวง่ายๆอะค่ะอย่างเช่นเราเดินจากตัวเมืองใช่ไหมก็ขึ้นเดินไต่ขึ้นมาเรื่อยๆผ่าน Government House อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาบนนี้ก็เป็นโบสถ์เซนต์พอลซึ่งพวกโปรตุเกสสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16ค่ะสร้างเอาไว้ก็เป็นโบสถ์ทีนี้พอช่วงดัชเข้ามาเปลี่ยนเอาตรงนี้เอาเป็นป้อมเฉยๆเพราะว่าก็จะเห็นว่ามีพวกไลท์เฮาส์มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าไม่ไกลจากทะเลเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นป้อมในเวลาเดียวกันก็เป็นเหมือนแบบที่ฝังศพด้วยอ่ะเพราะเราจะเห็นพวกฝาเขาเรียกอะไรนะของพวกที่หลุมฝังศพอ่ะที่เป็นหินอยู่ข้างในแบบเต็มเลยอันนี้ก็เป็นสตอรี่ของที่นี่ค่ะแล้วข้างหน้าก็จะมีรูปปั้นของเซนต์ฟรานซิสซาเวียนี่เขาก็จำลองบ้านจริงๆเป็นเหมือนวังของสุลต่านนะแต่ก่อนอยู่บนข้างบนเนี้ยเนาะแต่พอพวกโปรตุเกสมาก็เผาบ้านเผาวังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อันนี้เลยเหมือนแบบทำให้ดูว่าสมัยก่อนเป็นแบบนี้ซึ่งไม้มีความแข็งแรงมากเลยนะไอรอนวูดเนี่ยก็จะแข็งแรงกว่าไม้สักอะเท่าที่ฝั่งที่เมื่อกี้ฝั่งไกลเขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็เขาใช้ตรงหลังคาเป็นไอรอนวูดแต่ว่าก็ไหม้หมดเลยเหมือนกันอันนี้ถ้าใครอยากเห็นก็ลองดูได้แต่ก็คนที่เขาอยู่มาละกาเขาบอกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบ้านแบบนี้ให้เห็นอยู่นะ
มะละกาทั้งทีเนี่ยนะคะมีอยู่จุดหนึ่งที่ถ้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์3คืนมาที่ไนท์มาร์เก็ตตรงนี้เลยที่อยู่ใจกลางเมืองเลยตรงนี้นี่แบบว่าเดี๋ยวลองไปดูว่าจะใหญ่จะยาวแค่ไหนเนาะแต่ว่าบรรยากาศคือแบบคึกคักมากเขาเริ่มเปิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนข้างในก็จะมีอาหารมีซูวิเนียมีพวกของแอนทีคบางทีก็มีนะข้างในเขาบอกเดี๋ยวต้องลองไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่ใดๆคือการตกแต่งสีสันอยู่แล้วยิ่งนักท่องเที่ยวเยอะยิ่งแบบคึกคักใหญ่เลยค่ะแล้วอันนี้เขาตกแต่งแบบปีมังกรเนาะคือเนี่ยเห็นนะคือเหมือนเพิ่งผ่านตรุษจีนไปด้วยนะก็เลยแบบว่าคึกคักไปเลยค่ะต้องบอกว่าคึกคักมากนี่เดินมาค่อนข้างยาวมากเลยเนี่ยแล้วยังไม่จบง่ายๆด้วยแล้วมีถนนแตกแบบซอยเข้าไปขายทุกอย่างเสื้อผ้าของที่ระลึกของประดับของกินคือเยอะที่สุดฉันพูดเลยของกินของกินจะมีของแปลกๆเยอะแยะเลยเช่นวุ้นเอามาเสียบไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เฟรนช์ฟรายอันยาวๆแล้วก็พวกน้ำดื่มอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยอะที่แบบว่ารังสรรค์ขึ้นมาเพื่อแบบเหมือนเป็นสำหรับถนนคนเดินโดยเฉพาะเอาว่าถ้าเกิดใครแบบอุ๊ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไม่ดินเนอร์แล้วมาเดินแบบแล้วกินแบบสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกมากๆเพราะว่ามันเหมือนเดินกินไปเรื่อยๆอ่ะเพราะถนนมันยาวมากเลยก็สนุกดีค่ะอย่าลืมนะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ 6:00 น. ถึงเที่ยงคืนเป็นหนึ่งอีก property ในกลุ่มของ Marriott นะคะที่น่าพักนะพูดถึงถ้าคนจะมาเที่ยวมะละกานะคะก็ลองมาที่นี่ดูค่ะก็อยู่ในพิกัดที่เดินได้ไปหมดเลยค่ะที่จะเดินไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ได้ไกลมากก็ที่คอร์ทยาร์ด by Marriott มะละกาเลยค่ะที่นี่เป็นโรงแรมใหม่แล้วก็ค่อนข้างใหญ่เนาะถ้าแต่ในกลุ่ม Marriott เขามีที่นี่ที่เดียวที่มะละกาอ่ะก็ถ้ามานะคะลองออกไปเที่ยวดูมะละกาจะไม่ต้องพูดถึงเนาะเมืองมรดกโลกอยู่แล้วมากมายไปด้วยประวัติศาสตร์เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่แต่ก็เดี๋ยวนี้เราว่ามันสีสันมากขึ้นอะแต่ก่อนเคยมาเมื่อแบบประมาณ7ปีอะไรเงี้ยมันไม่ได้สีสันขนาดนี้นะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกราฟฟิตี้มันมีแบบอะไรที่มันสว่างสวยมากขึ้นอะเราว่ามะละกาต้องมีเวลาเดินด้วยนะเพราะว่ามันจะอยู่ตามตรอกซอกซอยอะถ้ามีไกด์พาเดินอะเราว่าดีเพราะว่าถ้าไม่มีไกด์พาเดินเราจะไปแต่ตรงฮอตสปอตใช่ไหมตรงแบบดัชสแควร์อะไรพวกเนี้ยพวกป้อมฟอร์โมซ่าโบสถ์เซนต์พอลอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้ามีไกด์พาเดินมันจะซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าที่นี่เขามีไกด์พาเดินซึ่งแบบว่าเราก็เลยแบบสนุกดีส่วนของโรงแรมถ้าใครแบบอยากจะลองชิมสเต๊ะเขาอย่างนี้เลยอ่ะเป็นอาหารแบบท้องถิ่นของที่นี่เนาะซึ่งในโรงแรมเขาก็เสิร์ฟด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้อ่ะเขาก็มีอาหารครบแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยลองมาพักกันดูที่คอร์ทยาร์ด by Marriott มะละกาค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ